วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันนะคะวันนี้ครูก็จะมาสื่อสารกับนักเรียนในหัวข้อวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งครูก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์สากลนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่หัวข้อประวัติศาสตร์ไทยก่อนค่ะนะคะหัวข้อประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็ไม่ยากอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นว่าเวลาเราจะเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องอาศัยข้อมูลอาศัยหลักฐานนะฮะวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะจะต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลที่บอกว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยสอนให้เรารู้จักเหตุและผลเพราะว่าเราต้องรู้จักในการคัดเลือกข้อมูลหลักฐานซึ่งหลักฐานเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆใช่ไหมคะหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะฮะทีนี้2หลักฐานเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะสองหลักฐานนี้มีความสำคัญอย่างไรนะฮะหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นมีขึ้นหรือเขียนขึ้นถ้ามันเป็นยุคประวัติศาสตร์มันต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะถ้าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์จะไม่มีตัวอักษรใช้นะฮะหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสำหรับหลักฐานชั้นต้นคือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้ทั้งหมดนะฮะเราก็ต้องอาศัยหลักฐานข้อมูลด้านต่างๆประกอบเข้าด้วยกันเรื่องของวัตถุเรื่องของโบราณสถานเรื่องของโบราณวัตถุด้วยนะฮะส่วนหลักฐานชั้นรองเนี่ยเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นเขียนขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปจริงก็เอาจากหลักฐานชั้นต้นนั่นแหละเอามาศึกษามาประกอบแต่สิ่งที่หลักฐานชั้นต้นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการให้เหตุผลให้ข้อสมมติฐานให้ข้อคิดวิเคราะห์ของผู้ที่ทำหลักฐานนั้นขึ้นมาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพประวัติศาสตร์เนี่ยเอ็นเอียงไปตามทัศนคตินะฮะความคาดคะเนหรือแม้กระทั่งความลำเอียงของผู้ที่ทำหลักฐานนั้นขึ้นมาก็เลยถือว่าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญมากที่สุดในแง่นี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากหลักฐานแล้วเราต้องคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและใช้ข้อมูลที่มันหลากหลายรอบด้านอย่าเลือกเอาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เราชอบหรือว่าเราตั้งสมมติฐานไปแบบเนี้ยถ้าเราไปเจอข้อมูลอื่นที่มันจะขัดแย้งกับสมมติฐานเราไม่เอาอันนั้นภาพประวัติศาสตร์มันจะผิดเพี้ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดต้องใช้วิธีการเช่นนี้นะคะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์มันมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องเรียนฮะในเมื่อโลกเข้าไปศตวรรษที่21กันแล้วจะมาเรียนเรื่องอดีตทำไมนะฮะอดีตประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนแค่เรื่องของอดีตค่ะประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหตุการณ์เป็นเกิดขึ้นในอดีตก็จริงนะฮะแล้วเราเอามาศึกษาในปัจจุบันเราต้องทำภาพอดีตนั้นให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดด้วยวิธีการขั้นแรกที่ครูว่าไปแล้วนะฮะแล้วอดีตแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมิติของเวลาเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วประวัติศาสตร์มันจะเดินทางต่อไปในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ความสำคัญของประวัติศาสตร์ก็คือว่าเราเรียนรู้เรื่องอดีตเพื่อให้เข้าใจปัจจุบันและสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ให้มันรอบด้านที่สุดรัดกุมมากที่สุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับการเรียนประวัติศาสตร์และอีกประการนึงก็คือประวัติศาสตร์ใช้เป็นบทเรียนนะฮะบทเรียนทางประวัติศาสตร์เนี่ยสอนให้เราเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเราสามารถที่จะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่อเอามาใช้ปัจจุบันแล้วก็วางแผนสำหรับอนาคตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูนะคะว่าอะไรเป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะก็คงจะมีคำตอบอยู่ข้อเดียวนะฮะก็คือภาพถ่ายถูกไหมฮะภาพถ่ายนะสภาพถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยซึ่งก็มีข่าวคลึกโครมเนี่ยนะฮะภาพถ่ายเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะผ่านไปกี่สิบปีหรือเวลานานเท่าไหร่นะฮะภาพถ่ายมันก็จะเป็นภาพถ่ายที่คงสภาพตอนที่ยังคงถ่ายอยู่นะฮะส่วนข้อ1ข้อ3และข้อ4นั้นบทวิเคราะห์ผลงานวิจัยหรือหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นรองนะฮะเพราะว่ามีการวิเคราะห์มีการให้เหตุผลมีการให้ทัศนคตินะฮะหรือแสดงความเห็นส่วนตัวลงไปซึ่งแน่นอนในนั้นอาจจะมีทั้งความลำเอียงแล้วก็ความเห็นส่วนตัวลงไปทำให้ข้อมูลนั้นผิดเพี้ยนไปก็ได้นะฮะหรือจริงๆแล้วใน1 3 4เนี่ยก็เอาจากหลักฐานชั้นต้นเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะนอกเหนือจากภาพถ่ายแล้วถามว่าหลักฐานชั้นต้นมีอะไรบ้างนะฮะประกาศคำประกาศกฎหมายนะฮะทั้งหลายเหล่านี้จะทำสงครามประกาศสงครามก็ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะภาพถ่ายเงี้ยได้นะคะ
ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวจะช้าไปนะฮะถามว่ามาดูสภาพสังคมไทยนะสภาพการเมืองการปกครองแล้วสภาพเศรษฐกิจไทยเนื่องจากว่าเวลาเรามีน้อยอันจำกัดครูก็เลยขอสรุปเป็นความคิดรวบยอดว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะตอนต้นนะฮะคำว่าตอนต้นนี่ก็คือยังไม่ได้เป็นสมัยใหม่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสมัยใหม่คือตอนไหนลักษณะทั้งสภาพการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมไทยเป็นเช่นไรนะคะข้อ1พระมหากษัตริย์ทรงอำนาจสูงสุดไหมถูกค่ะนะเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าแผ่นดินนะคะควบคุมกำลังคนไหมแล้วก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เบ็ดเสร็จไหมคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดซึ่งเราจะตอบว่าไม่ได้เพราะว่าเหตุผลเนื่องจากว่าสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นลักษณะสังคมเราเป็นลักษณะการจัดระเบียบโดยใช้ระบบที่เรียกว่าศักดินานะศักดินานั้นมีการกระจายการคุมกำลังคนที่ดินนะฮะไปให้กับมูนายก็คือชนชั้นปกครองนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยมูนายอภิสิทธิชนไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะแต่ก็ทำราชการโดยเอาไพร่ไปสังกัดนะไปสังกัดมูนายที่เรียกว่าไพร่สมนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นค่าตอบแทนเงินเดือนยังไม่มีนะคะข้าราชการสมัยนั้นขุนนางสมัยนั้นจะไม่มีเงินเดือนจะเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5นะฮะแต่สิ่งที่รับตอบแทนในการทำราชการเขาคือมีไพร่ในสังกัดและมีที่ดินเพราะฉะนั้นการควบคุมกำลังคนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเนี่ยกระจายอยู่ที่มูลนายอันนี้เป็นเหตุผลอันนึงที่ทำให้การปกครองสมัยที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะอำนาจไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแล้วกระจายอำนาจเหล่านี้เพราะมูลนายบางคนขุนนางบางคนซึ่งมีไพร่สังกัดเยอะๆมีที่ดินเยอะๆนะฮะบ่อยครั้งก็สามารถจะมีอำนาจทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงอ่ะเพราะฉะนั้นเสถียรภาพทางการเมืองในสมัยที่อาจจะเห็นว่าบ่อยครั้งเนี่ยขาดเสถียรภาพเพราะว่าอำนาจไม่ได้เบ็ดเสร็จอยู่ที่กษัตริย์อย่างแท้จริงนะฮะแล้วถามว่าลักษณะการปกครองแบบนี้ศักดินาแบบนี้เนี่ยชนชั้นใต้ปกครองนะคะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าเราจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสังคมไทยนะคะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะชนชั้นที่1เป็นชนชั้นปกครองนะคะเป็นอภิสิทธิชนที่อธิบายไปแล้วมีจำนวนนิดเดียวจำนวนไม่มากนะส่วน 80-90% เนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นชนชั้นใต้ปกครองแล้วมีมากที่สุดก็คือไพร่และทาสถ้ามีนิดเดียวฮะไพร่มีเยอะกว่านะฮะถามว่าชนกลุ่มนี้เขามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่รับใช้มูนายนะฮะทำหน้าที่เนี่ยไปถ้าไปอยู่กับมูนายก็ไปเป็นไพร่สมนะฮะผลประโยชน์ตอบแทนในที่ดินนั้นก็เป็นของมูนายทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าชนชั้นใต้ปกครองเลื่อนฐานะได้ไหมเลื่อนได้ฮะสังคมไทยเลื่อนได้นะเราไม่ได้เป็นสังคมฟิกซ์แบบระบบแคสซิสเซมระบบวรรณะไม่เราเลื่อนได้ไม่ได้เป็นชาติกำเนิดเลื่อนได้อย่างไรเลื่อนได้ตามอันทำความดีความชอบทางราชการไปรบชนะศึกกลับมาเลื่อนได้นะไปค้นพบช้างเผือกเอามาถวายเลื่อนได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสงฆ์แต่เพียงผู้เดียวแต่พระสงฆ์จะทำหน้าที่เชื่อมประสานโครงสร้างสังคมไทยเข้าด้วยกันนะฮะพุทธศาสนามีความสำคัญในระบบบุญนายทำให้มีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตากรุณาสังคมไทยก็ระบบศาสนาก็เลยอยู่กันมาได้ด้วยระบบที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะฮะส่วนไพร่นะคะเป็นแรงงานที่ต้องมีสังกัดถูกต้องค่ะต้องมีสังกัดนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเราเกิดศึกสงครามจะได้รู้ว่ามีจำนวนไพร่อยู่ที่ไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่นะฮะจะได้ง่ายต่อการเกณฑ์สมัยนั้นมันไม่มีเครื่องโซเชียลมีเดียนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่ามีไพร่เท่าไหร่นะแล้วก็ไพร่เหล่านี้ทำงานเนี่ยมีศักดินาด้วยนะมีค่าตอบแทนเป็นที่ดินทำกินไพร่เนี่ยก็มีศักดินา25ทาสยังมีศักดินาเลยมีศักดินา5นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือเป็นข้อ4นะคะค่ะนอกนั้นก็มีผิดบ้างนิดหน่อยนะคะข้อต่อไปอ่ะเดี๋ยวครูลบก่อนนะฮะโอเคค่ะทีนี้ถามว่าพอมาถึงสมัยสังคมไทยก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่นะฮะสมัยใหม่เริ่มอย่างไรดีบางคนก็บอกว่าประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1เลยบางคนบอกว่าเริ่มเมื่อเราทำสัญญาบาวริงนะฮะหรือบางคนบอกว่าปฏิรูปประเทศสมัยใหม่นะฮะก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะอ่ะเราก็เอาถือซะว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนสังคมไทยนะฮะก้าวไปสู่ความเป็นจะสมัยตามมาตรฐานแบบตะวันตกนะฮะถามว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นแบบเขาไหมอ่ะมันเป็นความจำเป็นนะเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปว่า
ถ้าเราไม่เปลี่ยนไปสู่สภาพสังคมสมัยใหม่แบบตะวันตกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะการปฏิรูปประเทศกันคือเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่ความเป็นสมัยเนี่ยเราเริ่มเห็นชัดเนี่ยนะคะก็คือช่วงที่ตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยเยอะๆตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3นะการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องบอกว่าชาติตะวันตกเป็นคนเอาเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นพวกมิชชันนารีใช่มั้ยฮะเอาการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสังคมเอาเรื่องการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขการพิมพ์เข้ามานะจบจนครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชนะพระองค์ท่านเนี่ยใช้เวลา27พรรษาในบวชนะมือพูดง่ายๆ27ปีในการที่ทรงพระผนวชอยู่นะฮะแต่ระหว่างที่ทรงพระผนวชอยู่นั้นน่ะก็ได้ศึกษาหาความรู้ได้ค้นพบว่าโลกมันมีกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในปลายรัชกาลที่3เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทำให้สยามต้องตระหนกนะฮะแล้วตระหนักถึงภัยที่จะมาถึงตัวก็คือภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยมนะฮะในจีนซึ่งเป็นประเทศชาติมหาอำนาจของเอเชียเนี่ยแพ้สงครามฝิ่นนะฮะปลายรัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4ด้วยนะมีสงครามฝิ่น2ครั้งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะฮะซึ่งครั้งนั้นน่ะทำให้จีนเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะต่อกรได้เพราะว่าแสนยานุภาพและเทคโนโลยีสู้ไม่ได้นะใกล้ตัวมากที่สุดเลยก็คือพม่านะฮะพม่าเนี่ยเสียดินแดนให้กับอังกฤษนะฮะแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของไทยนะฮะอินโดจีนเนี่ยก็มีฝรั่งเศสเข้ามานะทางใต้ก็มีอังกฤษนะฮะมาลายูเนี่ยเสียให้อังกฤษไปละนะฮะเพราะฉะนั้นสยามเองก็ต้องเตรียมตัวนะฮะวิธีการเลือกการเตรียมตัวของเราเนี่ยนะฮะว่าสิ่งที่จะทำให้เราอะรอดพ้นได้เพราะเราไปต่อกรหรือไปสู้เนี่ยเราก็คงสู้ไม่ไหวเทคโนโลยีเราก็สู้ไม่ได้แสนยานุภาพเราก็ไม่ได้นะตะวันตกเขาจะมีนโยบายที่เรียกว่านโยบายการโบสถ์นะนโยบายเรือปืนนะถ้าต้องการให้ประเทศในเอเชียเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะก็พร้อมที่จะยึดเป็นอาณานิคมได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้รัฐบาลสยามต้องจำเป็นต้องเลือกละนะฮะณเวลานั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดพลิกแผ่นดินเลยค่ะเปลี่ยนทุกด้านปฏิรูปทุกด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเพราะงั้นการปฏิรูปใหญ่ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพ.ศ.2435นะฮะเป็นการพลิกแผ่นดินนะฮะเป็นการปฏิรูปประเทศตามแบบใหญ่ตะวันตกนะฮะเพื่อที่จะได้เขาไม่มาอ้างเราว่า white man's burden เป็นภาระของคนขาวจะมาพัฒนาเราให้ทันสมัยนะเราก็เปลี่ยนของเราเองซะเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างแล้วก็ระบบศักดินาระบบเกณฑ์แรงงานไพร่ทาสเนี่ยมันเสื่อมละใช้มาตั้งหลายร้อยปีแล้วนะฮะเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมได้นะฮะแล้วก็ใครมีไพร่ทาสในสังกัดเนี่ยตะวันตกก็จะดูถูกว่าป่าเถื่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเลิกละนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าการปฏิบัติราชการมันไม่มีแบ่งแยกทหารพลเรือนหน้าที่มันซ้ำซ้อนเกยกันไม่มีความเป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นวิธีการก็เลยต้องปฏิรูปสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะทีนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องการปฏิรูปก็คือเรื่องของปัญญาชนต้องการมีบทบาทในการปกครองบ้านเรายังไม่ถึงเวลานะคะในเวลาต่อมาบทบาทของปัญญาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาแล้วคนมีการศึกษามากขึ้นที่เรียกว่าปัญญาชนนะคะจะเข้ามามีบทบาทนะคะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะนอกนั้นทุกข้อเกี่ยวข้องหมดเลยข้อต่อไปนะฮะข้อใดฮะถามว่าเป็นปรากฏการณ์แรกสุดที่สังคมไทยเนี่ยต้องการระบอบประชาธิปไตยมันเป็นการสะท้อนนะฮะเมื่อข้อสักครู่เนี่ยครูอธิบายไปแล้วว่าการศึกษาแบบสมัยใหม่แบบตะวันตกนะฮะมีระบบโรงเรียนเกิดขึ้นสามัญชนได้เรียนหนังสือมีโรงเรียนวัดมหานภารามเกิดขึ้น2427นะฮะพระไตรทาสได้เรียนหนังสือจบมาแล้วใช้ความรู้นั้นก้าวขึ้นมากลายเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งมีบทบาทในสังคมไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นของชาติตะวันตกเนี่ยก็แพร่เข้ามาสู่กลุ่มปัญญาชนนะฮะกลุ่มปัญญาชนเหล่านี้นะฮะที่เรียกว่าสยามหนุ่มหรือยังสยามเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้ได้เสนอว่าวิธีการว่าควรจะเปลี่ยนประเทศไทยแล้วล่ะในสมัยนั้นควรจะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยตามอย่างประเทศตะวันตกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็อยากจะขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในปี2427นะฮะที่เรียกว่าเหตุการณ์รศ103นะฮะทำรศให้เป็นพศนักเรียนคงคงทราบนะคะว่าเอา2 3 2 4
บวกลบกันเข้าไปใช่ไหมฮะก็เป็นตรงกับปีพ.ศ.2427นะปีพ.ศ.นี้ปัญญาชนกลุ่มนี้ขอพระราชทานในหลวงรัชกาลที่5ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งขอเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะรัชกาลที่5เห็นชอบด้วยนะฮะแต่ณเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยคงยังเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยณเวลานั้นไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยดีพอนะฮะส่วนเหตุการณ์กบฏรส130นั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะฮะนี่ก็เป็นปัญญาชนอีกกลุ่มนึงที่สะท้อนเห็นว่าต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่เขาเนี่ยทำไม่สำเร็จนะฮะก็เลยเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่ากบฏรส130อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่เรียกร้องไม่สำเร็จนะฮะแต่ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าคนไทยกลุ่มนึงอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยคำถามคนไทยกลุ่มไหนคนไทยทั้งประเทศไหมคำตอบก็คือคนไทยกลุ่มที่มีความรู้ที่เรียกว่ากลุ่มปัญญาชนต้องการเปลี่ยนนะฮะซึ่งอันนี้มันจะบอกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้นะฮะว่าเนื่องจากวิธีการคิดและแนวความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะยังเป็นแค่คนกลุ่มน้อยอยู่คนไทยในสังคมไทยยังเข้าใจและเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยยังไม่เข้าใจเต็มที่ดีพอหนักนะฮะเพราะฉะนั้นคณะราษฎรซึ่งเป็นปัญญาชนที่รับการศึกษาแบบตะวันตกนะฮะก็มาทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จนะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นน่ะก็เสียเลือดเนื้อน้อยมากเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เองก็เห็นถึงว่าแนวความคิดของคนเหล่านี้ต้องการเห็นประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระองค์ท่านเองก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยนั้นดีพอนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีพอนะฮะโอเคส่วนข้อที่4คณะกู้บ้านกู้เมืองนะฮะเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นปีรุ่งขึ้นปี2476หลังเปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จนะฮะก็มีการเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏบวรเดชพยายามจะเรียกร้องอำนาจฝ่ายเก่ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุทำให้คนไทยต้องมีการสู้รบกันนะฮะแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะก็ยังคงปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่อยมานะคะค่ะข้อต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นไม่กี่ประเทศในทวีปเอเชียนะคะที่สามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้โดยที่ประเทศสยามเวลานั้นไม่ตกเป็นอาณานิคมของลัทธิจักรวรรดินิยมนะฮะเหตุผลไม่ดีเหรอเขาไม่อยากได้เหรอคำตอบไม่เขาอยากได้จะตายนะฮะประเทศสยามหรือประเทศไทยณเวลานั้นเนี่ยเป็นประเทศที่โอ้อยู่ตรงกลางหมายถึงว่าที่ตั้งก็ดีใช่ไหมฮะทรัพยากรก็ดีภัยธรรมชาติก็น้อยทุกอย่างดีหมดเลยเขาอยากได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้แต่เราดำเนินการนโยบายหลายๆประการเลยนะที่ทำให้เราสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะคะยกเว้นข้อไหนฮะที่เราไม่ได้ทำนะฮะก็คือว่าคำตอบคือข้อนี้นะฮะข้อนี้เราไม่ได้ทำนะฮะสิ่งที่เราทำนะฮะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะฮะว่าเราเลือกวิธีการปฏิรูปประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตกเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเราเป็นประเทศล้าหลังปัจจุบันนะเพราะเราปฏิรูปประเทศแล้วนะฮะส่วนข้อ1ข้อ2เนี่ยนะข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นนโยบายที่บอกว่าเหมือนคล้ายๆเรายอมเสียอวัยวะสำคัญน้อยเพื่อเก็บรักษาอวัยวะสำคัญให้กับชีวิตไว้เช่นยอมเสียแขนยอมเสียขาเพื่อรักษาหัวใจนะยอมเสียอวัยวะที่สำคัญน้อยกว่าเพื่อรักษาชีวิตเหมือนเรายอมเสียดินแดนบางส่วนไปเพื่อรักษาเอกราชเอาไว้นะฮะเรายอมลงนามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับไทยเลยนะอย่างสัญญาบาวริงทุกข้อเราเสียเปรียบหมดนะฮะเรายอมเพราะอะไรยอมเพื่อจะรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้เราอะสามารถที่จะต่อกรได้โดยใช้สติปัญญาวาจานะฮะอาวุธเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะอย่างอื่นเราสู้ไม่ได้นะฮะแล้วการที่จะปฏิรูปให้ civilized ภาพนี้เป็นภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนดูนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสยุโรปนะคะปี2440นะฮะไปทำไมฮะไปยุโรปไปทำไมไปเพื่อไปหาเพื่อนไปหาพันธมิตรนะฮะมาต่อกรกับประเทศที่กำลังจะขย้ำเราอ่ะอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเนี่ยนะฮะในที่สุดท่านก็ได้พันธมิตรก็คือรัสเซียพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองนะฮะภาพนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วยุโรปนะคะทำให้คนเห็นภาพว่าเราเป็นชาติซิวิไลซ์นะฮะพระมหากษัตริย์เราสง่างามนะฮะตรัสและเจรจาความเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของคนทั้งยุโรปทั้งกษัตริย์ในยุโรปทั้งหลายยอมรับนะฮะแล้วก็
พระองค์ท่านก็เอาสิ่งที่ดีงามที่ได้ไปเห็นมาด้วยสายพระเนตรเองก็กลับเอามาปฏิรูปประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ความเป็นซีเวลไลซ์เราจึงเป็นประเทศที่รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมนะคะข้อต่อไปนะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราในปัจจุบันนี้นะคะทุกข้อเป็นหมดนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นข้อนี้ค่ะยกเว้นข้อนี้ข้อนี้สมัยใหม่ละค่ะสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันนะคำว่าสนามรบเนี่ยนะคะก็หมายถึงอินโดจีน3ประเทศนะคะเวียดนามลาวกัมพูชาตอนนั้นเขามีการปกครองในระบอบสังคมนิยมอยู่นะคะและระบอบสังคมนิยมมันก็ล่มสลายไปสงครามเย็นมันยุติแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รบกันแล้วเขาจะเปิดประตูประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะไปทำงานมาค้าขายกับประเทศเหล่านี้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมันข้อนี้ไม่เกี่ยวส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางข้อ1กับข้อ4เนี่ยนะฮะคืออย่างนี้การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5ถามว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไหมมีนะฮะมีผลดีจริงปฏิรูปประเทศแล้วได้ผลดีอะไรปฏิรูปประเทศแล้ว1เราสามารถสร้างประเทศที่เราเป็นเอกภาพได้นะบริหารจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มีรัฐบาลที่มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันได้นะฮะสามารถรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมได้สำเร็จนะฮะแต่ถามว่าเรามีการต่อต้านไหมคำตอบมีสิคะเพราะว่าการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทำให้ผู้ปกครองพื้นเมืองดั้งเดิมของเขาที่เขาเคยมีอำนาจของเขาเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์ไปเรื่องของการเก็บภาษีอากรเรื่องของการเกณฑ์แรงงานอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็มีการต่อต้านนะฮะยิ่งภาคใต้เนี่ยนะคะเขาจะมีเจ้าปกครองของเขาที่ระแงะสายบุรีปัตตานีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะเคยมีเจ้าปกครองของเขาแล้วก็ความต่างในเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งสามารถที่นำไปสู่ปัญหาได้ความไม่เข้าใจกันได้นะฮะอันนี้เกิดขึ้นในสมัยกันห้าส่วนข้อที่สองนโยบายรัฐนิยมสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐนิยมนั้นก็คือความพยายามที่รัฐบาลสมัยนั้นจะใช้นโยบายสร้างมาตรฐานประเทศนะฮะให้เป็นมาตรฐานแบบตะวันตกนะฮะรัฐนิยมเนี่ยเปลี่ยนค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมนะฮะเช่นยกเลิกกินหมากนะฮะแต่งกายให้เป็นแบบตะวันตกแต่งกายแบบสากลซึ่งมันก็ไปขัดแย้งหรือว่าไปสร้างความไม่พอใจนะฮะในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการแต่งกายของภาคใต้อะไรเงี้ยนะฮะเปลี่ยนนุ่งสโรงสวมหมวกแบบอิสลามอะไรเงี้ยให้มาแต่งกายเป็นแบบเดียวกันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็นำไปสู่ความไม่เข้าใจแล้วก็เป็นปัญหาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่บัดเนี้ยรัฐบาลก็พยายามที่จะให้อิสระให้เสรีภาพแล้วก็ให้สิทธิ์นะฮะกับชนกลุ่มน้อยทั้งหลายในประเทศไทยตามลักษณะของประเพณีค่านิยมและวัฒนธรรมเขาด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่7แล้วค่ะเพราะเหตุใดไทยจึงร่ำรวยการค้ากับต่างประเทศจนเป็นรายได้หลักของแผ่นดินตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์นะฮะครูไม่ได้มีเวลาอธิบายปูพื้นให้นักเรียนฟังอย่างลึกซึ้งนะฮะแต่ขอสรุปเร็วๆว่าเราเคยพูดไปว่าปัญหาของเรื่องการเมืองการปกครองเราเนี่ยเรื่องของระบบศักดินามันทำให้ไม่สามารถกุมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหรือว่าเป็นเอกภาพได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยในสังคมไทยนะฮะตั้งแต่อยุธยาเป็นต้นมาก็คือลักษณะที่ตั้งนะฮะอยุธยาเนี่ยมีลักษณะที่ตั้งที่ต้องบอกสุดยอดเพอร์เฟกต์สุดๆนะที่ตั้งทำไมฮะที่ตั้งอุดมสมบูรณ์มากนะฮะแม่น้ำสามสายใหญ่ๆนะฮะพาเอาทรัพยากรมาตกตะกอนทับถมดินดีปลูกข้าวได้นะฮะมีน้ำท่าบริบูรณ์แถมพอถึงเวลาเนี่ยแม่น้ำก็กลายเป็นประการทางธรรมชาติป้องกันภัยสงครามให้ได้ด้วยอีกนะฮะที่ตั้งอยู่ติดกับปากอ่าวเพราะฉะนั้นสะดวกในการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกทุกอย่างดีหมดเลยอะทรัพยากรก็ดีร่ำรวยนะฮะมีแร่ธาตุมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราหลับตานึกภาพนะฮะอยุธยาเฟื่องฟูอะนะมีสตางค์จากการค้าเยอะแล้วการค้าในสมัยอยุธยาเนี่ยสวยเลือกได้สวยเลือกได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลอยุธยาเป็นลักษณะของการค้าผูกขาดกับต่างประเทศนะถ้าเป็นการค้าภายในเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนเป็นการค้าแบบบาร์เทอร์ซิสเต็มเอาข้าวไปแลกผ้าเอาผ้าไปแลกเกลือแต่ถ้าค้ากับต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลจะมีหน่วยงานนะฮะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นต่างชาติจะไปจะค้ากับเอกชนได้เมื่อรัฐบาลซึ่งมีหน่วยงานทำการผูกขาดที่ชื่อว่าพระคลังสินค้าเลือกซื้อสินค้าก่อน
นะฮะเลือกไปก่อนแล้วเหลือค่อยไปขายอันนั้นตามใจเธอนะฮะการผูกขาดการค้าแล้วก็เหมือนกันเวลาสินค้าของเราจะส่งออกต่างประเทศเนี่ยธนาคารสินค้าก็มีหน้าที่ค้าขายกับต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งหมดเนี่ยตกเป็นของรัฐบาลรวยล่ำรวยมากเพราะว่าสินค้าเราเป็นสินค้าที่คนต้องการไม่ว่าจะเป็นข้าวของป่าหนังสัตว์นะคะแร่ธาตุทุกอย่างมีหมดอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยนะคะก็เจดีย์เราอะเป็นทองได้ใช่ไหมเป็นทองแท้นะคะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าร่ำรวยจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้ไม่ได้เมื่ออังกฤษเข้ามาบังคับให้เราลงนามสัญญาทางการค้าเพราะว่าอังกฤษเปลี่ยนไปเป็นการค้าแบบเสรีนะคะก็ต้องให้ทุกคนที่ค้าขายด้วยเป็นการค้าเสรีซึ่งตอนนั้นเราก็แข็งขืนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดเลยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็ไว้ใจคนจีนไงนะไว้ใจคนจีนให้คนจีนช่วยทำการค้าเพราะคนจีนเขามีอะไรฮะมีประสบการณ์ในการค้ามากกว่านะฮะโอเคค่ะข้อต่อไปนะฮะนี่แหละมาถึงอันนี้แล้วค่ะพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสุนยาเบอร์นี่ในสมัยรัชกาลที่3นะสุนยาบาวริงในสมัยรัชกาลที่4นะอังกฤษนะฮะนี่เกี่ยวข้องอังกฤษนะฮะถามว่าสนธิยาฉบับนี้เกี่ยวข้องกับทุกข้อเลยสำคัญทุกข้อเลยยกเว้นข้อไหนนะยกเว้นข้อไหนที่เราเนี่ยไม่สามารถจะทำได้นะฮะคืออย่างนี้ค่ะอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนเป็นการค้าเสรีนะฮะอังกฤษมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์อะไรเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แผ่แสนยานุภาพโดยมีบริษัทการค้าของตัวเองนะฮะBritish Company เนี่ยนะฮะเข้าไปค้าขายร่ำรวยในทวีปเอเชียเข้าไปค้าขายในอินเดียไปยึดอินเดียเป็นอาณานิคมยึดจีนนะฮะไปอะไรฮะบังคับจีนเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะฮะเพราะฉะนั้นบทเรียนของประเทศเหล่านี้ทำให้ไทยเนี่ยเริ่มมองภาพแบบว่าเราแข็งขืนกับอังกฤษไม่ได้หรือชาติตะวันตกไม่ได้นะทีนี้สัญญาเบอร์นี่ซึ่งทำสมัยการที่3เนี่ยเป็นสัญญาฉบับแรกที่เราทำสมัยรัตนโกสินทร์นะคะฉบับแรกถ้าก็สอบถามฉบับแรกต้องอันนี้นะคะเบอร์นี่นะคะจะถามว่าเบอร์นี่ไม่สำคัญเท่าเบาริ่งหรอสำคัญค่ะใครบอกไม่สำคัญสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่า เราเริ่มรู้แล้วว่า เราคงจะหลีกเลี่ยงตะวันตกไม่ได้นะฮะเราต้องทำการค้ากับเขาเนี่ยนะฮะทีนี้ทำไงตอนนั้นเรายังมีอำนาจต่อกรตรงที่ว่าอังกฤษเนี่ยบังคับเราว่าให้เราเนี่ยนะฮะเปิดเป็นการค้าเสรีจำได้ไหมฮะเราเป็นการค้าผูกขาดตั้งแต่สมัยทียานะฮะมีพระคลังสินค้าทำหน้าที่ผูกขาดแล้วก็ทำกำไรเรื่อยมานะฮะอังกฤษไม่ยอมแล้วอังกฤษเป็นการค้าเสรีบังคับให้เราเปลี่ยนไปเป็นการค้าเสรีแล้วก็ให้เป็นให้ขายสินค้าบางประการเรามีเราบอกโอเคเราต้องเปลี่ยนละเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเราคงต่อกรเนี่ยเขาไม่ได้ดังนั้นนะเมื่อเป็นเสรีแต่เรายังมีอำนาจต่อรองว่าขอสินค้า3อย่างนะที่เราไม่เสรีเด็ดขาดนักเรียนติ๊กต๊อกสิเราจะไม่ให้อะไรเข้ามาขายบ้านเราหรือบ้านเราส่งออกไปขายอันดับแรกนะฮะสินค้าสำคัญบ้านเราคือข้าวนะข้าวเสรีไม่ได้เพราะอะไรข้าวเป็นสินค้ายุทธปัจจัยต้องเก็บไว้กินไว้ใช้ในประเทศเราเองส่งข้าวไปเดี๋ยวเกิดเราขาดแคลนไม่มีข้าวกินตอนนั้นจีนเกิดทุพพิกภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ส่งข้าวนะเราต่อรองอันที่2 อาวุธอย่ามาขายในเสรีบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมฮะให้ตกถึงมือราษฎรก็ไม่ได้นะฮะใครจะมาซื้อขายกันตามอำเภอใจไม่ได้และประการที่3อันนี้บทเรียนจากจีนแท้ๆก็คือเรื่องของฝิ่นนะฮะฝิ่นเนี่ยคนจีนเนี่ยทำสงครามฝิ่นแล้วแพ้นะฮะแล้วคนจีนติดฝิ่นงอมแงมเพราะฉะนั้นฝิ่นไม่ได้ห้ามเอาเข้ามาแต่เดี๋ยวต่อไปบาวริ่งไม่ได้นะคะบาวริ่งเนี่ยทุกอย่างต้องเสรีหมดเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งฝิ่นก็เอาเข้ามาขายแต่เราก็มีวิธีการว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยจะมีวิธีการเก็บภาษีแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบเจ้าภาษีในอากรนะฮะเจ้าภาษีในอากรคือครั้งแรกให้เอกชนมาประมูลจัดเก็บภาษีอากรซึ่งก็ดีไงรัฐบาลก็รู้รายได้แน่นอนว่าปีนั้นจะมีรายได้เท่าไหร่นะฮะฝิ่นก็เลยมาขายให้กับเจ้าภาษีฝิ่นเนี่ยซึ่งก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมีกี่เจ้าแล้วใครจะเข้าไปสูบบ้างก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเบอร์นี่เนี่ยบอกให้เราเป็นการค้าเสรีแต่เราก็ไม่เสรี 100% แต่พอบาวริ่งไม่ได้แล้วนะฮะบาวริ่งไม่ได้ทุกอย่างเราต้องเสรีทุกอย่างนะฮะมันมีข้ออ้างนู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือบาวริ่งทำให้เราต้องยกเลิกหน่วยงานที่สำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศมหาศาลหน่วยงานนั้นคือ
ภาคลังสินค้านะยกเลิกไปเลยนะคะรายได้ที่เราเคยควบคุมไว้ก็ไม่ได้นะเก็บภาษีที่แน่นอนไหมเบอร์นี่บอกให้เราเก็บ 1,500 กับ 1,700 นะฮะว่าละ 1,500 กับ 1,700 สำหรับเรือที่เรือเปล่าบรรทุกสินค้ากับเรือที่มาเอาสินค้าออกไปขายเพราะว่าบ้านเราปัญหาคือไม่เก็บภาษีแน่นอนซ้ำซ้อนอีกต่างหากซึ่งวุ่นวายมากนะฮะบัตรนี้เก็บนะฮะเดเมอร์นี่ 1,500 กับ 1,700 แต่บาวริงเราสูญเสียรายได้มหาศาลเพราะว่าเนเซียบาวริงบังคับให้เราเก็บภาษีได้เพียงแค่ร้อยละ3เท่านั้นเองนะร้อยละ3เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราเปลี่ยนไปเป็นการค้าเสรีทุกอย่างเสรีหมดยกเว้นอะไรฮะยกเว้นการเก็บภาษีเราเก็บภาษีเองเสรีไม่ได้เพราะเราต้องทำตามในสนธิสัญญาบาวริงว่าร้อยละ3ส่วนนโยบายเรือปืนหรือการโบสอย่างที่ครูบอกแล้วนะฮะถ้าคราวนี้บาวริงเบอร์นี่นี่เรายังแข็งขืนนะเบอร์นี่เนี่ยทำแล้วเนี่ยอังกฤษไม่พอใจอังกฤษเข้ามาทำแล้วอังกฤษบอกว่าอังกฤษเสียเปรียบจริงๆไม่เสียเปรียบนะฮะจริงๆแล้วสัญญาเบอร์นี่เป็นสัญญาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเสมอกันนะฮะสิ่งที่เวลานั้นอังกฤษต้องยอมรับเราก็คือรับอำนาจของเราเหนือไซบรีการันตันและตรังกานูนะฮะซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเสียไปในสมัยรัชกาลที่5ที่เรายอมที่บอกว่ายอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเราจำเป็นจะต้องเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชส่วนใหญ่เพราะยังไงก็ตามอังกฤษจะต้องการเอารัฐเหล่านั้นจากเราไปอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบบเสียแบบให้เราไม่ต้องสูญเสียอะไรไปมากกว่านั้นนะฮะก็เลยต้องจำเป็นต้องแลกนะฮะแต่ตอนสัญญาเบอร์นี่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยเรายังสามารถรักษาอธิปไตยเหนือไซบรีกาตันตันและตรังกานูไว้ได้นะฮะส่วนบาวริงเราไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่ไม่เกี่ยวคือเกี่ยวข้องเหมือนกันน้อยจริงๆถามว่าคนตะวันตกเนี่ยไม่พอใจไหมว่าคนไทยไว้ใจคนจีนมากกว่าคนตะวันตกนะแน่นอนเพราะว่าคนจีนอยู่ในสังคมไทยมานานกว่าแล้วก็คนไทยเนี่ยจะใช้คนจีนทำหน้าที่เรื่องของการค้ามากกว่าเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือชาติตะวันตกแต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องน้อยที่สุดเลยนะคะนอกนั้น3ข้อนั้นใช่หมดเลยค่ะข้อต่อไปนะฮะข้อเป็นการเมืองสมัยใหม่ละการเมืองสมัยใหม่นะถามว่าข้อไหนไม่สัมพันธ์กันนะข้อไหนไม่สัมพันธ์กันนะเมื่อเปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะฮะ24 มิถุนา 2475ได้สำเร็จเนี่ยนะฮะสิ่งที่คณะราษฎรจำเป็นจะต้องแก้ก่อนที่สุดเลยเนี่ยนะฮะก็คือจะต้องแก้เรื่องของระบบเศรษฐกิจนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีข้ออ้างว่ารัชกาลที่7ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เก่งสุดเลยฮะนะฮะที่เป็นระดับมันสมองเลยนะฮะจบเศรษฐศาสตร์มาด้วยนะฮะก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือในปรีดีพนมยงค์นะฮะก็เลยเสนอแนวคำคิดว่าอันนี้สิปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยปัญหาคือไม่มีที่ดินทำกินเพราะฉะนั้นแก้เป็นระบบสหกรณ์ไหมเอาที่ดินมารวมเป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะรัฐบาลจะจัดสรรให้คนอย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินรวยจนเหลื่อมล้ำกันเหมือนขนาดนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าปัญหาก็คือว่ามันเร็วด้วยมั้งแล้วก็มันเหมือนเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนรวยที่เขาขยันน่ะเขาทำได้ตัวเขาเองทำไมจะต้องเอามาแจกจ่ายให้คนจนซึ่งอาจจะไม่ขยันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสมุดปกเหลืองเล่มนี้ก็เลยไม่ได้รับการยอมรับมีคนบอกว่ามีแนวความคิดข้อไปทางสังคมนิยมได้ซ้ำไปนะฮะคนก็ไม่เห็นด้วยเยอะในกลุ่มคณะราษฎรด้วยกันเองรัชกาลที่7เองท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านบอกละเมิดสิทธิมนุษยชนไปนะฮะสิทธิของคนไปส่วนขบวนการเสรีไทยนะฮะคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยไม่ใช่รัฐบาลจอมพลป.นะฮะอันนี้ไม่สัมพันธ์กันคือข้อนี้เพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยคือพระท่านปรีดีพนมยงค์นะฮะขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกที่2ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยยกคนขึ้นบกที่ประเทศไทยแล้วใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางทัพเดินผ่านไปเพื่อจะไปอินเดียไปพม่าเนี่ยนะฮะหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดีพนมยงค์ตอนนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่8บอกเลยว่าไม่ได้ถ้าญี่ปุ่นแพ้ขึ้นมาเราจะแพ้ไปตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเลยก็ตั้งขบวนการใต้ดินขึ้นมาเพื่อจะให้สัมพันธมิตรรู้ว่าเราไม่ได้เห็นด้วยเป็นแนวความคิดของรัฐบาลคือจอมพลป.คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จสงครามโลกเนี่ยขบวนการเสรีไทยก็เป็นขบวนการที่ทำให้เรารอดพ้นจากการต้องตกเป็นประเทศฝ่ายแพ้นะคะแต่เราก็ต้องทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ตะวันตกเนี่ยยอมรับเรานะฮะยกตัวอย่างเช่นต้องทำข้อตกลงสมบูรณ์แบบระหว่างไทยอังกฤษยกข้าวสารให้อังกฤษฟรีปีละ 1.5 ล้านตันโดยไม่คิดมูลค่านะฮะแม้อังกฤษไม่ยอมว่าเราไม่แพ้นะฮะต้องลงนามสัญญากับจีนต้องยอมรับสภาพโซเวียตซึ่งตอนนั้นเป็นสังคมนิยมแล้วนะฮะเราทำทุกอย่างเพื่อให้เราไม่แพ้นะฮะส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยนะฮะยังไม่มีคำว่าสังคมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะทุกคนเรียงหน้านะฮะ
เราต้องขอบคุณนะคะดร.ฟรานซิสปิแซหรือพระยากัลยาณมัยตรีคนที่2ช่วยเรามากในหลายๆเรื่องนะคะจนกระทั่งแม้กระทั่งทำให้เราอะไม่กลายเป็นประเทศแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ส่วนสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์เนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยวางแผนนะว่าเดี๋ยวเราจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจช่วงเวลานั้นและที่คอมมิวนิสต์กำลังแพร่ระบาดเข้ามาในสังคมไทยเพราะฉะนั้นยุคนี้ต้องอะไรนะมีสโลแกนว่าน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีมีงานทำนะฮะเอาความเจริญไปสู่ชนบทมากขึ้นจึงได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะข้อต่อไปนะคะถามว่าวิทยาการอะไรที่ส่งผลต่อสังคมไทยช้าสุดคำตอบคือข้อนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีแต่ช้าสุดเลยนะคะสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์วารสารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตีพิมพ์ออกไปนะคะวิทยาการทางการแพทย์การผ่าตัดการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่สาธารณสุขแบบสมัยใหม่นะศิลปกรรมจิตรกรรมสถาปัตยกรรมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาสู่สังคมไทยเราโชคดีตรงที่ว่าเราเป็นชาติที่ไม่ต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกนะคะอะไรที่ดีนะคะเราก็เลือกรับเอาไว้นะคะแล้วก็แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็บอกเลยว่าอะไรที่ดีให้เลือกรับนะไม่ได้สอนให้เราต่อต้านนะฮะให้เลือกเอาแต่ว่าอย่าเลื่อมใสซะทั้งหมดนะฮะเนี่ยสอนเราแต่ว่าตอนนี้เราเชื่อเข้าไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีก็เลือกรับเอาไว้เอามาปรับเปลี่ยนพัฒนาเราจึงเห็นว่าศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทยได้ตั้งเยอะนะฮะมีทั้งแบบข้างนอกเป็นตะวันตกข้างในประดับแบบไทยข้างนอกเป็นแบบตะวันตกตะวันตกไทยผสมกันอะไรเยอะแยะก็สวยงามนะฮะโอเคส่วนการปกครองระบอบประชาธิปไตยช้าหน่อยนะฮะสามอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาก็คือมิชชันนารีนะมิชชันนารีเข้ามาแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะฮะข้อ11เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดร่วมสมัยกับข้ออื่นนะฮะอันนี้ทั้งหมดจะพูดก็คือเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศเป็น10ปีตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับว่าท่านควรจะชื่นชอบอะไรที่เป็นแบบตะวันตกแต่ไม่นะฮะท่านกลับมาท่านกลับเอาของดีของตะวันตกมาเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของค่านิยมเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ารื้อฟื้นศิลปะแบบไทยเยอะมากในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมโขนการแสดงแบบไทยๆนะฮะแต่งกายแบบไทยๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นในสมัยการที่6ทั้งหมดนะคะการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยการศึกษาระดับอุดมศึกษานะฮะในสมัยรัชกาลที่5ปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับมูลเด็กเล็กไปจนถึงมัธยมแต่ขาดอย่างเดียวคืออุดมศึกษานะฮะมีโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้คนมีความรู้ผลิตคนมีความรู้ไปรับราชการนะเพราะสมัยนั้นเรามีการปฏิรูปการปกครองมีกระทรวงขึ้นมา12กระทรวงแต่หาคนไทยทำงานไม่ได้เพราะยังไม่มีความรู้ไปจ้างฝรั่งมันก็แพงใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอันตรายด้วยจึงจำเป็นต้องผลิตคนไปป้อนหน่วยงานปัจจุบันงานเหล่านั้นเต็มแล้วข้าราชการเต็มแล้วนะฮะรัชกาลที่6ก็เลยเปลี่ยนโรงเรียนข้าราชการพลเรือนมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2459นี่นะฮะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกจนถึงทุกวันนี้นะฮะพระราชบัญญัตินามสกุลนะฮะอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปลูกฝังคนไทยให้มีวินัยให้รักชาติให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติจึงจะรวมไปได้นะฮะมีจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันนะฮะสมัยนั้นนะฮะมีการตั้งเสือปลาลูกเสืออะไรเงี้ยซึ่งจะฝึก วินัยตั้งแต่เยาวชนนะฮะไม้อ่อนดัดง่ายนะฮะทีนี้ข้อ1เนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่ข้อ1ไม่ใช่ก็คือว่าสมัยการที่เปลี่ยนวันปีใหม่จริงนะคะแต่ท่านเปลี่ยนเป็นวันที่1เมษายน1มกราคมเนี่ยเปลี่ยนในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นมีความเป็นสากลเหมือนกับสากลทั่วๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกข้อ2 3 4เป็นสมัยรัชกาลที่6หมดค่ะนะฮะข้อสุดท้ายของประวัติศาสตร์ไทยที่ครูรับผิดชอบนะคะถามว่าหัวใจของปรัชญาเศรษฐพอเพียงคือข้อไหนคะนะฮะสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนคนไทยเอาไว้นะฮะก็คือการพัฒนาแบบยั่งยืนแปลว่าอะไรฮะพัฒนาแบบยั่งยืนไม่ใช่พัฒนาวันนี้และอีก10ปีข้างหน้าล้มเหลวนะฮะพัฒนาต่อไปบนพื้นฐานเอาพื้นฐานบนความเป็นไทยเช่นอะไรบ้างอะคะเอาค่านิยมเอาประเพณีเอาวัฒนธรรมเอาภูมิปัญญาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองเอาสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าเหล่านี้เอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ให้อยู่รอดนะฮะแล้วก็พึ่งคนอื่นหรือพึ่งภายนอกให้น้อยที่สุดไม่ได้แปลว่าไม่ได้พึ่งนะคะพึ่งแต่ว่าโดยจุดเริ่มต้นให้เราแข็งแรงก่อนแล้วก็อย่าละเลยความเป็นไทยการพัฒนาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตามรอยคนอื่นทั้งหมดนะเรื่องใกล้ๆตัวนะฮะปราชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวนี้เราจะพบว่ามีคนไทยที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะเริ่มกลับไปบ้านตัวเองไปทำงานการเกษตรแบบคนสมัยใหม่ที่มีการศึกษาเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของตัวเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตก็เป็นสุขด้วยไม่ต้องมาอยู่ในสังคมเมืองซึ่งมันวุ่นวายนะคะแล้วคนที่อยู่ในสังคมเมืองก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้พัฒนาตัวเองอยู่บนพื้นฐานของตัวเองแบบยั่งยืนนะคะรู้จักพอก็เป็นสุขนะคะลองทำดูค่ะงั้นครูก็ขอจบประวัติศาสตร์ไทยแต่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเราก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ